คือคุณผู้ชมอาหารสัตว์เนี่ยกล้ากินปะอาหารหมามันหมากินได้คนมันก็ต้องกินได้เฮ้ยเฮ้ยกินจริงเอธิโอเปียดรีมาเซเดเป็นหนึ่งในกาแฟที่ชอบมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ้านไอซ์กันครับเพราะว่ามีลูกค้าเจ้าหนึ่งส่งโปรดักต์มาให้เรารีวิวนะฮะแต่เป็นโปรดักต์ที่เรารีวิวเองไม่ได้นะฮะมันเป็นอาหารสุนัขนะครับเดี๋ยวนี้เรามาถึงขั้นที่ต้องรีวิวอาหารหมาแล้วว่ะคุณผู้ชม ซึ่งเราจะรีวิวเองมันก็คงจะไม่ถูกนะฮะอาหารหมาก็ต้องให้หมารีวิวนะฮะซึ่งผมไม่มีหมาผมเลยต้องไปหาไอซ์ซึ่งไอซ์เนี่ยมีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเป็นหมาของน้องสาวไอซ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขับรถไปดูกันแต่ก่อนอื่นขอกินกาแฟก่อนดีนี่คือตัวละครของเราในวันนี้ตะกุยแล้วตะกุยแนะนำตัวสินี่คือสุกัสนะฮะเป็นหมาปอมของน้องกุลนั่นเองน้องกุลก็คือน้องสาวของไอซ์นะฮะส่วนนี้คืออากิ๋มผมเองครับอากิ๋มคือแม่ของไอซ์นะฮะอันนี้ของฝากให้ไอซ์ครับเดี๋ยวไอซ์ก็มาอุ้ยอุ้ยตะกุยใหญ่เลยตะกุยอะไรอยากเล่นนะอยากได้ดิมันหนมหมาเนี่ยมาอีกแล้วมันอยากได้นี่ไม่ใช่อยากได้บูมมันไม่ได้อยากได้บูมอ่ะเข้ามาเข้ามานี่ตามาใหญ่เลยโอ้ยรู้แล้ววันนี้สบายแล้วนั่นเอาใหญ่เอาใหญ่ตุ๊กัดอยู่ใจกันคึกเหลือเกินหิวเหรอเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินอ๋อเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินนั่งก่อนนั่งแบทแมนหนีไปเลยซูกัสผู้ชายผู้หญิงใช่ปะผู้ชายผู้ชายเหรออ๋อมีหน้าถึงเป็นแบทแมนชื่อหวานหวานชึบชึบอ่ะนี่คืออาหารที่ถูกส่งมาในวันนี้อ่ะตั้งเป็นโลโก้ไว้แบบนี้เลยขายมันขายคืออาหารหมาเนี่ยอ่ะมานี่มานี่มานี่อ่า เฮ้ยอย่าเรียนนะคือคุณผู้ชมอาหารสัตว์เนี่ย คืออาหารสัตว์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ4เกรดก็จะพิจารณาตามปริมาณของวัตถุดิบสดที่ใช้ผลิตคุณมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคือมันก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบสดที่ใส่ลงไปตอนที่เขากำลังผลิตออกมาเป็นเม็ดอาหารแล้วถามว่าแล้วไอ้ที่เหลือที่ไม่ใช่วัตถุดิบสดมันเป็นอะไรนะฮะมันจะเป็นพวกอาหารป่นมั่งอาหารแห้งมั่งเนื้อสัตว์หรืออาหารสัตว์ที่ถูกโปรเซสมาแล้ว1รอบ2รอบ3รอบแล้วแต่นะครับเอามารวมกับวัตถุดิบสดแล้วค่อยเอามาผลิตปั้นเป็นเม็ดออกมานะครับเกรดแรกสุดเนี่ยเกรดสแตนดาร์ดทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะมีปริมาณของไอ้ของสดเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 30% เต็มที่ก็ 40% อะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาต่อกิโลกรัมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก100กว่าบาทอันดับที่ดีขึ้นมาจากสแตนดาร์ดขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นระดับพรีเมียมแล้วราคาต่อกิโลกรัมประมาณสัก 2-300 บาทดีกว่านั้นขึ้นมาอีกก็จะเป็นระดับซูเปอร์พรีเมียมราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกก็จะประมาณกิโลละ 4-500 แล้วแต่รุ่นที่เราจะเอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบอัลต้าพรีเมียมเลย wow. ปริมาณวัตถุดิบสดอยู่ในอาหารเนี่ย 70% ขึ้นไปนะครับอย่างรุ่นเนี้ย 100% เลยนะฮะแต่ว่าอย่างรุ่นปกติของเขาก็จะอยู่ 70-80% ขึ้นไปแล้วราคาต่อกิโลกรัมของไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก800ถึง 1,000 บาทซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วในบรรดาอาหารสัตว์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารเม็ดอ่ะเออคือถ้าเกิดเกินกว่านี้มันก็จะต้องกินเป็นกินพวกของสดหรือว่ากินพวกของปรุง
ทําสดไปแทนหมามันก็คงแฮปปี้กว่าแหละเพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นอาหารที่เราปรุงเองเนาะเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากในการปรุงไงในการเตรียมนะฮะแล้วไอ้หมาเนี่ยมันไม่ได้กินเหมือนมนุษย์นะคุณผู้ชมคืออย่างรสชาติที่มันกินเนี่ยกินจืดคือให้มันกินพวกของรสจัดๆเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆแบบมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไตมันพังหมดระบบย่อยอาหารมันรับไม่ได้นะครับสิ่งที่มันกินเนี่ยมันชอบกินอาหารที่มีกลิ่นดีสำหรับมันอาหารที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะจะอาจจะไม่อร่อยสำหรับมันก็ได้มีใครมาโอ้โหมาเลยครับสวัสดีครับสุดหล่อนี่เจ้าของหมาเบอร์2นะฮะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมลองเลยลองเลยสำรวจก่อนสำรวจสำรวจให้กูกินเดี๋ยวนี้แกะเดี๋ยวนี้ส่วนของที่เราจะมารีวิวในวันนี้มี2รุ่นนะครับผู้ชมเด้ไม่ฉี่ฉี่ซึ่งโอ้โหกลิ่นมาเลยกลิ่นออกเลยกลิ่นหอมแบบว่านี่ไออาหารหมาเนี่ยผู้ชมแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีแบบแบ่งประเภทของหมาที่จะกินนะอย่างรุ่นนี้นี่มันจะเขียนว่า small breed นะฮะซึ่งจะเป็นสำหรับหมาตัวเล็กนะครับหมาตัวเล็กหมาตัวใหญ่กินไม่เหมือนกันนะครับแล้วคุณผู้ชมผมมีทริคอย่างนึงในการดูเรื่องของอาหารหมาหรือจริงๆไม่ต้องอาหารหมาอาหารอะไรก็ได้นะครับไอตรงข้างซองเนี่ยข้างซองที่เวลาเราเห็นเขียนว่า ingredient ตรงเนี้ยสิ่งแรกสุดที่เขียนอยู่บน ingredient เนี่ยคุณผู้ชมเป็นส่วนประกอบที่มีเยอะที่สุดในถุงนี้อย่างเช่นอันเนี้ยมันเขียนว่า chicken ถ้าเกิดเป็นอาหารหมาที่ไม่แพงมากหรืออะไรเงี้ยไออันแรกสุดอาจจะไม่ใช่เนื้อสัตว์มันอาจจะเป็นแบบอาหารป่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อันเนี้ยมันเขียนว่า chicken เขาบอกว่าส่วนใหญ่อาหารสัตว์มันจะเป็นโปรตีนที่มาจากพวกเกรนธัญพืชซะมากกว่าใช่ของเขาอ่ะคือเขาเคลมว่ามันมาจากเนื้อสัตว์ประมาณ 90% บวกเกรนฟรีนะฮะ 95% โปรตีน from chicken ที่มันถูกๆอ่ะมันมาจากข้าวโพดบ้างเม็ดถั่วบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์โดยตรงใช่ๆซึ่งมันจะมีอยู่2รุ่นที่เรามาอันนี้จะเป็นรุ่น Ultimate ตัวนี้จะเป็นรุ่น Raw Boost ไอ้รุ่น Raw Boost เนี่ยปริมาณของวัตถุดิบสดอ่ะจะน้อยกว่ารุ่นนี้อันนี้ตัวท็อปแต่ไอ้รุ่นที่ตัวรองท็อปเนี่ยก็ไม่ได้กระจอกกว่าเท่าไหร่คือถือว่าดีมากแล้วนะครับเราเริ่มจากเอาอาหารหมาทั่วไปให้มันกินก่อนไหมไอ้สุกัสเนี่ยคุณผู้ชมนั่ง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 เด็กไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกินยากให้อะไรมันกินมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่เราจะทดสอบอาหารหมาทั่วไปอะเทดมอย่างเดียวบายดมอย่างกินไหมเอากินวันนี้กินไหมไม่กินไม่กินแล้วเมื่อกี้มันถุยทิ้งโอ้โหแม่งอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหร้ายกาจโอ้ย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 โอ้โหปัดทิ้งด้วยดูมันเอาไปว่ามันไม่ค่อยยอมกินเท่าไหร่คุณผู้ชมเอาอันที่โหดกว่านี้อันนี้เราต้องชิมไหมไม่เราต้องชิมด้วยเหรอเพราะอันนี้เขาบอกว่ากินได้นะเฮ้ยจริงเหรอเขาก็กินอ่ะเดี๋ยวเราชิมอันโง่ๆให้หน่อยเฮ้ยกล้ากินปะอาหารหมามันหมากินได้คนมันก็ต้องกินได้เจ้าของลองก่อนนี่คือเหตุผลนะว่าวันนี้ทำไมพี่บีมกับพี่บอมถึงไม่มาเอาเลยเอาเลยกินแม่งแบบว่าใช้ได้นะกินแม่งสุดยอดเลยว่ะโอเคสามสองหนึ่งจืดใช่ไหมจืดมันจืดอ่ะแต่กลิ่นแย่มากไปว่ะกลิ่นแย่มากขอน้ำด่วนอ่ะถึงเวลาของเขาแล้วหอมอันนี้หอมกลิ่นก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่การการการแต่เพิ่งมีของคุณเฮ้ยมันอยากกินว่ะเฮ้ยให้คนกินก่อนพร้อมไหมสามสองหนึ่งกลิ่นไม่เท่าเมื่อกี้เมื่อกี้กลิ่นกึ๊บมากกลิ่นไม่แย่เท่าเมื่อกี้แต่ก็ไม่โอเคอยู่ดีอันเมื่อกี้ต้องคายแต่อันนี้กลืนได้โอเคถึงเวลาของสุกัสแล้วมาดูว่ามันจะกินไหมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิอ่ะกินกินไหมเฮ้ยมันกินไปแล้วอันนึงมันกินอะไรไปอ่ะกินไอ้ขาวๆไปอ่ะกินไหมกินไหมกินกินแล้วเนี่ยมันกินแล้วเฮ้ยนี่ถือว่ากินแล้วเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยกินจริงโหอร่อยปะโหแม่งกินอันสีขาวๆหมดก่อนเลยสงสัยแม่งอร่อยกว่าอันสีขาวๆผมว่ามันเป็นแบบเนื้อสดๆอ่ะนี่ๆๆๆเราจะให้ดูมันมีเม็ด2แบบเราจะมีเม็ดสีดำที่เป็นเม็ดเล็กเนี่ยอันนี้เค้าเป็นเหมือนเป็นตัวเบสิกของเค้านะครับ
แล้วบอกว่ามันจะมีตัวสีขาวเนี่ยที่เป็นแบบเนื้อสดเอาไปฟรีซไดร์นะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เขาบอกเอาไปแช่น้ำเนี่ยคือเนื้อไก่เลยนะกินไหมนี่ไงมาถึงเลือกกินอันนั้นก่อนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแม่งกินใหญ่เลยโหแม่งหมดเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมไม่ได้ล้อเล่นน้ำลายมึงเนี่ยลายโอเคต่อมาจะเป็นรุ่นแบบอัลต้าพรีเมียมอันนี้พวกเราต้องชิมปะวะไม่ต้องหรอกเนาะอ๋อไม่ต่างอะไรรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่โปรตีนเยอะที่สุดสำหรับคนที่แบบใส่ใจในสุขภาพหมามากๆกินแล้วร่างกายแข็งแรงขนสวยสุขภาพดีอะไรเงี้ยให้กินตัวนี้โอ้โหนั่งไม่ติดพื้นเลยโอ้โหกินใหญ่ตัวสั่นตัวสั่นอร่อยใช่ไหมเฮ้ยคุณผู้ชมปกติมันไม่เป็นแบบนี้เลยนะมันไม่กินถึงแม้ว่ามันจะหิวก็ตามเนี่ยมันไม่กินเลยนะปกติอ่ะมันแบบมันเดินมาแล้วมันเมินเลยนะหมดเลยนะไม่กินจริงแล้วโหแม่งเลียจนโหจานแม่งสะอาดเลยโหมันเอาอีกปะชีวิตเราลำบากนะนี่มันเอาอีกปะกินอีกนะเติมแย่แล้วความลำบากจะมาเยือนละแพงที่สุดในโลกโอ้โหยังเติมไม่เสร็จเลยเดี๋ยวนี่นะฮะคุณผู้ชมด้านซ้ายจะเป็นรุ่นแบบว่ารองท็อปด้านขวาจะเป็นรุ่นตัวท็อปนะวอร์มเท้าหล่อวอร์มโอ้โหมาพร้อมกินไม่กินรองท็อปก่อนนี่รู้ไหมเนี่ยว่ามันต่างกันรู้ไหมเนี่ยมันเลือกกินมันมาเลือกกินไอ้ไก่ขาวๆก่อนเนี่ยมันกินไก่ขาวๆก่อน3ชิ้นหมดแล้วอ้าวโอ้ยมันฉลาดว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมมันไปกินไอ้ตัวนี้ก่อนเสร็จปุ๊บมันมากินอันนี้อัลติเมทโอ้ยแปลว่าเราต้องซื้อ2อันผสมกันใช่ป่ะโอ้โหนั่นไงอันนี้โอ้โหเคี้ยวใหญ่เลยเขาบอกว่าไอ้รุ่นอาหารเม็ดพวกเนี้ยเขาเอาไอ้ตัวสีขาวๆอ่ะที่ไอ้ตัวสีขาวๆอันนั้นอ่ะไปป่นละเอียดแล้วเอามาโรยมาเคลือบบนไอ้ตัวสีดำคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาอาหารปกติมาวางคู่ที่แบบราคาไม่แพงอ่ะเดี๋ยวดูดิว่ามันจะกินไหมเดี๋ยวดูมันจะรู้ไหมไม่กินว่ะไม่กินจริงๆนะเฮ้ยเอานี่เอานี่อะไรวะเนี่ยนี่ลูกค้าจ่ายตังค์มึงมาเท่าไหร่เนี่ยฮะจ่ายตังค์มาเท่าไหร่ลำบากแล้วฮะแต่ก็ถือว่าก็โอเคนะถึง1โล8แล้วมัน 1,800 มันก็กินได้จนเป็นเดือนอ่ะเดือนนึงสบายๆไม่แต่ถ้ามันเทียบกับอันที่มันถูกๆมันก็ต่างกัน10เท่าไงใช่ไหนบ้างผ่านมันหมดแล้วเกลี้ยงเลยว่ะนี่คือมันจะกินอีกปะเนี่ยมันเลียแล้วเนี่ยมันเลียถ้ามันเลียปกติมันจะกินอีกแต่ว่ามันพอแล้วมันเลียถาดโอ้โหการสะอาดขออีกทีมันกระตุกคอกระตุกเลยอ่ะมันไม่ยอมกินเลยอ่ะแต่เวลาเราเห็นหมามันกินแบบว่าเยอะๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเราไม่ควรจะให้มันกินเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณของอาหารที่มันควรจะกินต่อวันเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ข้างถุงเขาจะระบุไว้ที่ข้างซองแบบนี้นะครับไม่ให้มันกินเยอะเกินไปเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะอ้วนนะครับเพราะว่าเขาคำนวณไว้แล้วว่าเท่านี้เพียงพอต่อร่างกายใน1วันนะครับซึ่งก็เทียบตามน้ำหนักของหมาของเรานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มันลดน้ำหนักรู้สึกว่ามันอ้วนเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้ข้างล่างด้วยว่าต้องกินเท่าไหร่นะฮะมันจะมีแบบweight loss อยู่ข้างล่างแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคฮะคุณผู้ชมก็จบการรีวิวอาหารหมายี่ห้อ Instinct นะฮะเป็นไงล่ะชีวิตลำบากแล้ว2คนเจ้าของหมาต้องมันต้องกินอย่างนี้แล้วนะครับก็สำหรับคนที่อยากซื้อนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์นะครับตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้วิดีโอนะครับสำหรับคนรักหมาทั้งหลายแล้วถ้าเกิดใครใช้โค้ด BOOMTHALIT เนี่ยก็จะสามารถได้ส่วนลดไป 10% ด้วยสำหรับทุกๆออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าโค้ดใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างแล้วกันว่าโค้ดนี้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกซื้อทางออนไลน์เนี่ยในอีกเร็วๆนี้เขาก็จะเริ่มวางขายในพวกเพชช็อปใหญ่ๆแล้วนะฮะก็ไปหาซื้อดูได้ยี่ห้อ Instinct
The Raw Brand นะครับเป็นไงนี่พรีเซนเตอร์หลักของวันนี้เขาจ่ายค่าตัวมาเท่าไหร่วะนี่หมาวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยสุกัสบ๊ายบายทุกคนเอาหน้าเข้ามาทุกคนแยกเขี้ยว เล่เลยทำไมอ่ะไปชัดกับหมาบ้านนู้นหมาบ้านนู้นไงเขาปล่อยอยู่ดีนะว่ารูประตูมันไม่กว้างไอ้นี่เอาหัวไปมุดใส่เขาเขากัดกันเองแล้วตอนนี้ซ่าซ่าเหลือเกินซ่าเหลือเกินเล